ความรักเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายให้เขาเล่นของเขาเองนะครับการเมืองเขาก็การเมืองเขาก็ไม่นิ่งในของเขาใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่นิ่งคือเขานู่นเนี่ยไอ้เรามันนิ่งแล้วนี่คือการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวที่ลุงหมอพูดมาเสมอคือตรงนี้เองเศรษฐกิจเอ้าพ่อค้าแม่ขายนิ่งได้ไหมลุงนิ่งได้เมื่อลุงไม่ไปวุ่นกับการเมืองวางเฉยแล้วไม่หือไม่อือรู้นะเข้าใจนะรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางเอาไว้ข้างตัวมองดูห่างเอียงหูฟังเอาสายตาเอารัศมีสายตาเห็นมองดูไม่เอาจุดสายตาไปไม่เอาไม่โฟกัสไม่เอาเสียเวลาลุง ใช่ไหมได้ยินก็เป็นผ่านหูก็จบแล้วอะไรนี่คือการเมืองเศรษฐกิจเช่นเดียวกันสังคมนี่แหละครับเราเป็นหน่วยหนึ่งตัวท่านหน่วยหนึ่งของสังคมสังคมคือเขา108เขาพูดระดับประเทศก็คือ1ใน70คน70ล้านเศรษฐว่า70ล้านคนเนาะท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งของ70ล้านคนถ้าไม่เข้าใจตัวเราและไม่เข้าใจบริบท70ล้านคนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกปีลุงก็เข้าใจตัวลุงลุงก็ไม่มีตกอกกระเพื่อมเหมือนกันงั้นเราคือเราเขาคือเขาให้ได้แต่ต้องเข้าใจบริบทของเขาด้วยนะแล้วเราก็จะมีข้อยุติแล้วเราก็จะสบายนะครับเห็นไหมแล้วก็มาฟื้นฟูตัวเองแต่สำคัญที่สุดเรามันต้องกินต้องใช้ทีนี้เอาเห็นไหมงั้นก็ต้องประกอบอาชีพใช่ไหมฮะต้องกินและต้องใช้อ่ะถ้าไม่กินนะครับโอ้โหคนที่ไม่กินเนี่ยลุงนี่ชื่นชมจริงๆนะเป็นมนุษย์ทิพย์ไปเลยทำได้อยากจะให้กินจังเนี่ยผมไม่เคยยัดอาหารใส่ปากใครนะให้รวยกินไม่มีเอาเป็นความจริงนะตอนเด็กๆโอเคใช่ยัดอาหารใส่ปากไอ้หลานแม่ยายอ่ะกินเองได้กินเองนะเรื่องอะไรป้อนแมวหรอกเนี่ยจะกินเองไม่ได้ก็ป้อนหน่อยกินได้ก็เชิญได้ทุกครับเรื่องอะไรแค่นั้นนะหิวก็กินง่วงก็นอนภาษาลุงนะครับไม่หิวกินไปทำไมโอ้เนี่ยไม่ง่วงนอนไปทำไมโอ้ยกินต้องตรงเวลานอนตรงเวลาเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่เขาจับวางให้กับมนุษย์ทำกันเนี่ยฝั่งตะวันตกมาบ้านเราเนี่ยโอ้ยตอนนี้เป็นไงตะวันตกเห็นไหมจะกลับมาที่เดิมได้ไหมครับเดิมมันไปมันมาไกลซะแล้วนะที่เดิมมันมาไกลซะแล้วกี่ร้อยปีก็มันมาไกลซะแล้วลืมกำพืชตัวเองหมดเรียบร้อยแล้วจ้ามันเป็นเจเนอเรชันใหม่มาแล้วจ้าวันนั้นก็ต้องอยู่ในบทบาทเจเนอเรชันใหม่จะฟื้นต่อไปก็รู้พอเวลามันชอกช้ำระกำสวงแล้วจึงจะเข้าสู่ที่ของเก่าๆก็บอกขึ้นสูงสุดตกสู่สามัญ นั่นแหละขึ้นสูงสุดกลับสู่สามัญ นั่นแหละนั่นคำพวกนี้แหละครับนะขึ้นไปสูงสุดกลับสู่สามัญ นะครับนะอีกคำหนึ่งก็บอกว่าสำนวนสุกเอาเผากินนี่ลงอะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรวัคซีนโคโรนานี่แหละครับสุกเอาเผากินนะเราไปคิดถึงหูรู้จักหูไหมนะหูเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของอะไรของระบบสาธารณสุขโลกเขาตั้งกฎกติกาอะไรต่างจะกินอะไรไม่กินอะไรเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเขาเป็นก็แร่วิตามินมาจากพวกเขาล่ะให้รู้ไว้นะครับ นะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินมาจากเขาล่ะอายุลุงมัน76ปีนะนะเขาตีเสาเข็มแล้วก็พัฒนากันมาตั้ง 70-80 ปีเรื่องนี้ครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยแต่ปู8ตีโป๊ะดูสิเขาวิวัฒนาถึงขนาดนี้การกินการอยู่แล้วเขาวางกรอบไว้เสร็จสรรพกลับมาถึงลุงหิวก็กินง่วงก็ร้อนแล้วกลับนะคนละเรื่องเลย
ไม่ได้ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีนั้นเลย